สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับในเกมในไทยแลนด์ Channel นะครับอยู่กับผมพีทบันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเรามีทริคนะฮะสำหรับเกม Night Slinger มาให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับการทำให้ตัวละครเนี่ยมันเก่งขึ้นโหดขึ้นโดยใช้สถานะ plus สถานะ plus เนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปพบกันในเกมนะครับครับเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับดูง่ายๆว่าตัวไหนมันบวกอะไรยังไงบ้างนะครับกดไปที่อัศวินนะครับด้านซ้ายล่างกดปึ๊บนะครับมันก็จะมีรูปด้านซ้ายนะครับเป็นเลขบวกอยู่นะครับอย่างผมมีแวมไพร์เลยก็คือบวก40ใช่ไหมมีเนปจูนบวก11นะครับแล้วก็ถ้าตัวที่ไม่ได้บวกเลยเนี่ยอย่างแซตเทิร์นเนี่ยก็คือไม่ได้บวกก็จะไม่มีเลขบอกนะครับในการบวกเนี่ยก็คือการจับกินนี่แหละก็คือเอาตัวที่มันมีค่าบวกอยู่แล้วนะครับมาให้ตัวนั้นกินนะครับมันก็จะบวกค่าสถานะเพิ่มไปเรื่อยๆสถานะนะครับมันบวกอะไรเพิ่มบ้างเราสามารถดูได้นะครับโดยกดที่ตัวละครไหนสักตัวหนึ่งนะครับไอผมกดตือโป้ยไก่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปกดที่อะไรนะครับด้านซ้ายด้านขวาล่างกดปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดบอกค่าหมดนะครับก็คือมันมีทั้งหมด9ค่าสถานะใช่ไหมแต่ว่าในการตีบวกเนี่ยก็คือการ plus ตัวละครเนี่ยมันจะมีบวกเพิ่มค่าแค่6ค่าก็คือ attack hp มี defense แล้วก็อัตราการ critical แล้วก็พลังฟื้นฟูแล้วก็โบนัสการโจมตีนะครับส่วนขอบเขตการโจมตีเร็วแล้วก็รัศมีต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้บวกเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าในการบวกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะสุ่มค่าไปเรื่อยๆนะครับดูจากด้านขวามือสุดนะมันจะมีวงเล็บก็คือแต่ละค่าเนี่ยมันก็จะบวกได้เต็ม99อย่างเช่น Attack ตอนแรกของผมบวกแค่4นะครับอย่าง HP บวกแค่7อย่างเงี้ยมันก็จะบวกขึ้นไปเรื่อยๆจนทุกค่าเนี่ยมันครบ99ก็คือการสุ่มไปเรื่อยๆนะอาจจะดวงดีหน่อยได้พลังฟื้นฟูมาอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับว่าจะได้อะไรนะครับตอนสุดท้ายนะคือเต็มทั้งหมด99ค่าที่มันจะโชว์ด้านหน้านะครับที่มันจะเป็นแบบอย่างนี้อย่างแวมไพร์บวก40อะค่าสูงสุดของมันเลยก็คือบวก594นี่คือแม็กของการตีบวกนั่นเองนะฮะแล้ววิธีการหาอัศวินที่มีค่า plus นะครับก็สามารถหาได้หลายวิธีมากนะครับอย่างแรกเนี่ยการผจญภัยนะครับในแมปธรรมดานี่แหละนะฮะการผจญภัยทั่วไปนะฮะทั้งธรรมดายากแล้วก็นรกนะครับสามารถดรอปอัศวินที่มีค่า plus ได้เหมือนกันแต่ว่าโอกาสมันก็ไม่ได้มากมายนะแต่เอาไว้ว่ามันดรอปละกันนะครับอย่างที่2ก็คือสามารถจ้างอัศวินนะครับถ้าสมมติว่าเราจ้างอัศวินเนี่ยก็สามารถได้อัศวินที่มีค่า plus เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเหรียญมิตรภาพนะหรือว่าใช้ stable สุ่มนะครับถ้าเป็น stable เนี่ยมันก็จะมีเขียนรางวัลโบนัสใช่ไหมก็คือถ้าสุ่มแบบ10ครั้งก็คือ300 stable นะครับสามารถได้อัศวินเพิ่มเติม1ตัวก็คือกลายเป็น11ตัวเนาะแล้วก็จะมีโอกาสเล็กน้อยที่ได้อัศวินที่เป็นอัศวินเบิกพลังนะครับแล้วก็3ที่เขาบอกก็คือรับอัศวินที่มีค่าบวก 1-3 อันนี้ก็คือสุ่มนะไม่ใช่ว่าได้ทุกครั้งนะครับแต่ว่าเป็นการสุ่มแต่ผมลองสุ่มแบบใช้เหรียญมิตรภาพเนาะดูว่าจะมีโอกาสได้ไหมนะครับเพราะเหรียญมิตรภาพเขาบอกได้เหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะลองดูนับเขาให้เสียงเหมือนแบบของอร่อยอะไรเงี้ยตื้อๆหมดให้หมดไปเลยนี่แหละครับก็ไม่ได้ไงก็ดวงไม่ดีและถ้าใครไม่อยากจะแบบดวงเรื่องของดวงมากนะก็สามารถเข้าไปที่ศึกกองโจเนี่ยที่ผมดูนะครับด้านซ้ายมือที่มีนกคู่นะครับแต่ว่าศึกกองโจเนี่ยมันไม่ได้เปิดแบบทุกวันมันก็จะมีเปิดแค่วันพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาเนี่ยก็คือจะไม่ซ้ำเดิมนะครับอาจจะเป็นช่วง11โมงบ้าง10โมงบ้างช่วงบ่ายบ้างช่วงเย็นบ้างนะก็รอดูแล้วกันว่าวันนั้นเนี่ยมันจะเปิดกี่โมงเอาง่ายๆคือเล่นทั้งวันนั่นแหละเล่นทั้งวันเปิดดูเปิดไปเรื่อยๆนะครับเก็บเวลไปเรื่อยๆตีบวกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับดันเจี้ยนเสริมพลังเนี่ยมันก็จะมี4ระดับนะครับก็คือต้นกลางสูงแล้วก็พิเศษนะครับแล้วด้วยความเก่งกาจของผมเนี่ยก็สามารถสู้ในระดับสูงได้นะแต่ว่าระดับพิเศษอาจจะยากไปนิดนึงนะฮะลองเข้าดูระดับสูงนะครับกดคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีไอเทมที่หาได้เพิ่มเติมนะจากเมื่อกี้มันมีแค่ตัว3ดาวใช่ไหมอันนี้ก็คือสามารถได้ตัว4ดาวด้วยนอกจากได้ค่าตีบวกแล้วก็ยังได้ EXP เพิ่มขึ้นด้วยนะครับลองกดเริ่มดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูการต่อสู้ของผมว่ามันจะเก่งกาจมากแค่ไหนดูแล้วจำแล้วนำไปใช้ดูนะครับมาละสกิลผู้นำนะครับพลังแวมไพร์ดูดเลือดนี่ฮะจึดก็ให้เนี่ยตัวนี้ผมค่อนข้างโหดมากผมได้มาใหม่สกิลค่อนข้างแรงนะครับใครที่ไม่มีก็อย่าอิจฉาเพราะผมไม่มีตัวอื่นเหมือนกันมีแค่นี้นะครับดูครับไม่เฉินภาระรับผิดชอบแล้วทำไมต้องรับผิดชอบโดยการโยน
ก้อนหินและท่อนไม้ ไม่เข้าใจนะครับไอ้เนี้ยเดี๋ยวดูอันเตะผมโหดมากโทสะหิมะไลมาเป็นปุยหิมะซึ่งแรงมากๆแล้วมีหนามหนามคู่มาอีกนะครับอ่ะเมื่อกี้ได้เห็นนะว่ามันมีไข่ที่เป็นรูปบวกดรอปเข้ามานะเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันว่าจะเป็นยังไงโอเคจบแล้วนะครับวิกตอรี่เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่ามันดรอปอะไรบ้างนะครับตึ้งเงินบานนะครับเนี่ยครับเปิดยีขึ้นมาปุ๊บได้ตังค์ปุ๊บเดี๋ยวจะมาดูได้ของที่ได้รับนะครับนี่อัตราที่ได้รับเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปบวกนะสำหรับไข่ที่มันมีค่าตีบวกแต่ว่าถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปไข่ธรรมดาเนาะอันนี้ผมได้อัศวินที่เป็นตีบวกแล้วประมาณนี้นะถ้าใครที่อยากจะลองลงแบบไม่ต้องใช้ดวงมากได้แน่นอนก็ศึกกองโจรนะครับลองเข้าไปดูแล้วกันในวันพฤหัสบดีอาทิตย์นะครับและเทคนิคสำหรับการตีบวกนะครับผมมีมาให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยก็คือถ้าสมมติว่าเราจะบวกตัวละครเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ใช้เงินเพิ่มไปแบบทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวแวมไพร์ผมเนี่ยบวก40นะครับถ้าผมจะเสริมพลังบวกตีบวกเพิ่มเนี่ยให้มันเพิ่มสัก1เนี่ยมันก็จะใช้เงินตั้ง 49,000 นะครับด้านล่างใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวที่ไม่ได้บวกอะไรเลยเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างน้อยก็คืออย่างเช่นตัวเนี้ยชัตเทิลเนี่ยก็บวกใช้แค่ 7,000 กว่าเองซึ่งถ้าสมมติว่ามันเพิ่มไปทีละ100แล้วเนี่ย200เนี่ยในการตีบวกเพิ่มเป็น100 201 101 201 301เนี่ยมันก็จะใช้เงินแบบค่อนข้างมหาศาลในเทคนิคนะครับเราสามารถฝากเลขของการตีบวกไปในตัวละครอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นผมมีแวมไพร์แล้วใช่ไหมบวก40ผมก็อยากให้บวกเพิ่มขึ้น 40,000 กว่าโกเนี่ยโดยให้มันเพิ่มแบบขึ้นเป็นร้อยๆเลยอะไม่ใช่ว่าเพิ่มทีละหนึ่งนะครับเราก็สามารถเอาเลขบวกไปฝากตัวละครอื่นโดยการตีบวกให้กับตัวละครอื่นๆที่เราไม่ได้เล่นนะอย่างเช่นผมมีตัวละคร5ตัว6ตัวมีโรแมนไพร์ด้วยแวมไพร์สมมติว่าอัพไป99แล้วเนี่ยแล้วก็เอาตัวอื่นอัพไปอย่างละ99ให้มันครบ6ตัวแล้วก็ตีเข้าแวมไพร์ตัวเดียวเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นสถานะ594เลยโดยใช้เงินไม่ได้เยอะมากไม่เท่ากับการที่ตีบวกไปทีละตัวเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับจากกูรูของเราถ้าอยากรู้ว่าหน้าตากูรูเราเป็นยังไงก็นะครับแบบยิงดีชิ่งคลีนได้หรือไม่หรือครับก็ประมาณนี้ถ้าใครที่อยากจะลองตีบวกอยากจะลองหาก็วันนี้มีวิธีไหมเพื่อนๆได้ลองกันแล้วนะครับและนี่ก็คือเรื่องของสถานะ plus นะครับรวมถึงเทคนิคการตีบวกด้วยนะครับยังไงก็เอาไปประยุกต์ใช้กับตัวละครของเพื่อนๆเองได้นะครับถ้าใครมีเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตีบวกนะก็สามารถคอมเมนต์มาได้คลิปนี้ด้านล่างนี้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe Game Thailand Channel ด้วยวันนี้พี่บันต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย